สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่จิ๊บเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาพบกันในโปรเจกต์เกม Incredibox นั่นเองครับผมและวันนี้ฮะตามคำเรียกร้องของน้องๆหลายๆท่านนะครับผมม็อดนี้ Times นะครับมาแล้วนะครับสำหรับม็อดนี้เองเนี่ยก็ค่อนข้างจะนิยมกันมากเลยครับเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องจากน้องๆหลายท่านเลยนะสำหรับม็อดนี้นะครับว่ามันทั้งสนุกและมันนะครับแต่ก่อนอื่นใดๆทั้งสิ้นครับเราไปพบกันในช่วงตอบคอมเมนต์น้องๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวพี่จิ๊บก็จะมาตอบคอมเมนต์น้องๆ นี่ครับน้องท่านแรกนะครับ @headdwmu28d28day หรือเปล่าครับก็บอกว่าโอเคครับพี่ก็จะเล่นให้เลยนะ Times Beta นะครับซึ่งมันก็เป็นเบต้าอยู่ใช่ไหมท่านถัดไปครับที่ขอ Times มาเหมือนกันนะน้อง Sums on Drugs นี่ครับ Sums on Drugs นะน้อง Sums on Drugs ก็ขอมาเหมือนกันครับขอ Times มาเหมือนกันนะบอกว่าอยากให้พี่จิ๊บเล่นมอดไปกับหมอชื่อ Times เพิ่งปล่อยเมื่อวานนี่ครับซึ่งเมื่อวานมันก็6วันที่ผ่านมาเอาดีครับพี่ก็เลยบอกว่าโอเคครับโอเคน้องๆพี่จิ๊บจะเล่นให้ไทมส์ใช่ไหมมีใครอีกไหมจะขอไทมส์เนี่ยและน้องอีกท่านนึงครับน้องยูโรโป498ก็บอกมาเหมือนกันนะเฮ้ยครับต้องเล่น Incredibox Time หน่อยครับผมรอมานานแล้วนะครับมันเนี่ยเอาละโอ้โหน้องๆน้องๆก็รุมขอกันมาใหญ่เลยนะครับสุดยอดจริงๆเอาละได้สิได้สิได้เสมอน้องๆจัดไปดีครับและคอมเมนต์ต่อกันเลยนะครับน้องป๊อปปี้แฮปปี้เฟอร์รี่นะครับ3824นะครับนี่ค่ะวันนี้ผมบอกส้มนะครับอินคริดิบ็อกซ์มีอะไรวะเนี่ยอะไรมาครับชื่อ Incredibox Time โอเคครับได้นะครับนี่ฟาร์มเอ็กซ์เนี่ยแฟนคลับของเราอีกท่านหนึ่งครับพี่ครับ Times ได้ไหมครับพัสใหม่ครับโดย Times โคนครับอ้าวได้สิครับน้องฟาร์มเอ็กซ์นี่โอ้แล้วเขาก็ยังบอกเลยนะว่ามีอีสเตอร์เอ็กซ์ด้วยนะครับข้างหลังสวายมี2เสียงนะครับพี่โอเคข้างหลัง voice มี2เสียงคืออะไรโอ้เดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าครับว่าทามเนี่ยจะเป็นยังไงครับม็อดนี้มันมีอีสเตอร์เอ็กจริงๆอย่างที่น้องฟาร์มเอ็กซ์บอกหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวลองไปดูกันดูเลยครับโอเคครับสำหรับม็อดทามนะครับเราก็สามารถไปหาโหลดได้นะครับใน bugasius.xyz นะครับซึ่งก็ยังเป็นตัวเบต้าอยู่นะเขาแจ้งบอกว่าวอร์นี่ครับสำหรับรายละเอียดของมอสไทม์เนี่ยก็เขียนไว้ประมาณเกี่ยวกับสงครามนะครับแต่ว่าจะเป็นสงครามยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะว่ามันจะโหดร้ายทารุณและเป็นสงครามยังไงครับผมไปติดตามตัว Times Beta กันเลยครับอินคริบ็อกซ์ภูมิใจเสนอTimes Incredibox Win เอาล่ะครับน้องๆเราก็มาเจอกับม็อด Times กันนะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับเวลาและสงครามก็เราลองดูนะครับว่าจะสนุกสนานยังไงครับเพราะว่าน้องๆแนะนำพี่จิ๊บมาเยอะกันมากเลยนะครับโอเคอุ๊ยเฮ้ยมันมีอีก2อันนี้คืออะไรวะเนี่ยพอกมา2อันว่ะอ๋ออย่างที่น้องเขาบอกหรือเปล่าว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กหรือเปล่าเนี่ยมี2อันนะไวส์นี่ครับแอบอยู่ตรงนี้นะใครมองเห็นมั้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไล่ไปตั้งแต่เสียงบีสเลยนะครับตั้งแต่ตัวที่1เลยนะครับมาลุยกันเลยครับตึบตึบตึบโอเคจังหวะกลองประมาณนี้ตัวที่2ฮะไทมส์นี่ครับเป็นนาฬิกานะตรงคอนเซ็ปต์มากลองดูซิว่าจะเป็นยังไงฮะฟึบโอเคเป็นเข็มนาฬิกาเดินเนี่ยฟึบติ๊กตอกตึ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตึ๊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 กโอเคตัวที่3ฟึบตัวนี้โอ้ใส่แว่นอย่างหล่อ
โอเคเสียงแฉนะครับรัวเลยครับตัวที่4มายังอยู่ในบีทกันนะครับน้องๆตัวนี้โอเคกลองกระเดื่องไหมหรือว่าไม่ใช่กระแสแนหรอกน่าจะเป็นกระเดื่องนะแบบตึงตึงโป๊ะตึงตึงตึงบวกกับบีทบ็อกซ์ด้วยนะครับโอเคตัวนี้ถัดไปตัวที่เท่าไหร่วะเนี่ย5ใช่ไหมมาตัวที่5ก็เป็นเพอร์คัชชั่นไม่แน่ใจว่าเป็นเพอร์คัชชั่นที่ทำด้วยบีทบ็อกซ์หรือเปล่านี่ครับแต่ว่าก็เอามาใส่เอฟเฟคทำให้มันเสียงมันก้องขึ้นนะใส่รีเวิร์บอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาฟังบีททุกตัวดูครับว่าจะเป็นยังไงครับมาโอเคถ้ามารวมกันแล้วจะเป็นอย่างนี้ฮะโอเคบีทมันเลยครับจังหวะแบบโยกหัวนิดๆนะตึกตึกโป๊ะตึกตึกตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึก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 โป๊ะอ่ะประมาณนี้โอเคประมาณนี้ทุกคนเงียบๆเอาล่ะถัดไปเอฟเฟคฮะมาปึ๊บเฮ้ยเจ๋งว่าตัวนี้เฮ้ยชอบมันเป็นเหมือนไฟช็อตฮะเป็นเบสที่แบบเป็นไฟช็อตอ่ะโคตรไอเดียดีเลยว่ะตัวเนี้ยแอนิเมชันก็เจ๋งว่ะแล้วจังหวะแบบใส่กองเข้าไปนี่คือมันเลยครับเอาละตัวถัดไปเอฟเฟคตัวที่2เป็นโทรศัพท์เก่าโบราณมากตัวนี้เสียงโทรศัพท์โบราณนะโอ้โหจังหวะสุดท้ายคือมึงจะรับไหมอะไรอย่างงี้นะใช่มั้ยไม่รับสักทีวะโมโหแล้วด้วยอะไรเงี้ยไปครับเอฟเฟคตัวที่3มาอันนี้เสียงแกลสเนี่ยเสียงแก้วนะคือตึงปึงปึงปึงตึงตึงตึงโอเคเอาละจังหวะสุดท้ายทิ้งความมันไว้ตัวที่4ฮะมาอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยกล้องถ่ายรูปโบราณนั่นว่าเลยเชียวถ่ายเสร็จคือเครื่องระเบิด น้องๆถ่ายโหดจังวะเฮ้ยแต่กล้องโบราณเป็นอย่างนี้จริงๆนะถ่ายทีนี่คือรูปออกมาคือแบบบ้านระเบิดฮะโอเคตัวสุดท้ายมาอันนี้นาฬิกาโบราณปะวะอ๋อไม่ใช่ระฆังนี่ว่าโอเคระฆังมีโลดี้และมีเสียงลมด้วยนะครับมาลองฟังทุกตัวพร้อมกันนะ Times Effect มาเจ๋งว่ะโอเคเลยอ่ะยกเว้นใน2ตัวเนี้ยมาแล้วแค่นี้ก็เจ๋งแล้วเว้ยมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับในส่วนของเมโลดี้นะไล่ไปทีละตัวเลยครับปึ๊บโอ้ตัวนี้เหมือนแกลนเปียโนฮะเปียโนในโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาร้องในศาสนาคริสต์กันนะยิ่งใหญ่มากโอเคตัวถัดไปฮะฟึบน่าจะเป็นออกีตาร์ฮะเฮ้ยเมโลดี้คือดีนะแล้วคือชุดฟอร์มเหมือนกันนะฮะมีสัญลักษณ์ตัวนี้อยู่ด้วยนะเฮ้ยเจ๋งๆๆๆถัดไปครับตัวนี้เป็นโรบอทนะอันนี้เสียงโรบอทฮะเฮ้ยอันนี้คือมันแล้วล่ะบอกเลยว่าถ้ามีเสียงตัวนี้คือมันแล้วล่ะแต่น้องๆสังเกตดูนะฮะมีสัญลักษณ์ตัวนี้หมดเลยนะนี่คือมันมากครับมันจัดมันจัดตัวถัดไปโอเคตัวนี้แบบเสียงใสๆเสียงเหมือนแก้วในกลาสนะครับในถ้ำอ่ะ
หินงอกหินย้อยอะไรเงี้ยเออโอเคตัวสุดท้ายโอ้โหตัวนี้ดูรูปนะน้องๆลูกกระสุนเนี่ยชัดเฮ้ยเครื่องอะไรวะอาวุธเฮ้ยอ๋อเป็นอาวุธแท้แต่ละอย่างก็มีลูกกระสุนมีระเบิดครบทุกอย่างเลยวะเออมาฟังทุกตัวครับมาเมโลดี้รับรองว่าตีกันแน่นอนนะพ่อส้วนแน่นอนโอเคแต่ก็พอไปกันได้นะเออโหดนิดนึงโหดนิดนึงเอาละโอเคโอเคโอเคมาถึงไวเซสครับเดี๋ยวลองดูนะตัวที่1โอเคน่าคล้ายๆซอยเก้มนะซอยเก้มนะมอดมานะโอ้ยร้องแบบมีลายประสานแบบเออนี่ครับอะคาเปล่านะยิ่งใหญ่มากครับเฮ้ยพี่คิดว่าอันนี้เจ๋งว่ะไทม์เหรอทำดีนะตัวนี้มิสเตอร์นาฬิกาครับมิสเตอร์ไทม์สvoices ส่วนใหญ่เท่าที่ฟังดูเหมือนจะไม่ใช่เนื้อร้องนะจะเป็นเสียงนะครับเออเสียงคนร้องแบบแอมเบียนนะโอเคตัวนี้ล่ะจะเป็นเนื้อร้องไหมเหมือนคนเล่นเครื่องแล้วมันกระตุกอ่ะไอ้เครื่องเนี้ยครับหยุดหยุดเห็นไหมเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องฉายหนังออกมานะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ภาพมันกระตุกนะแล้วก็ไปสต็อปเห็นไหมเออต้องมีเมโลดี้เอ้ยต้องมีแบบสตอรี่เกี่ยวกับอะไรบางอย่างเนี่ยครับโอเคถัดไปตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์นะแต่มีสัญลักษณ์เป็นหัวใจตรงนี้ฮะโอเคอ้าวเปิดแว่นด้วยเสียงรับรองเกี่ยวกับวอลส์แน่นอนครับสงครามนะนี่อ้าวตัวถัดไปสุดท้ายปึ๊บตัวนี้ยังไงเอ่ยฮะฮะอะไรวะอะไรวะอ้าวจะเสียไปแล้วอะไรวะโอเคเสียไปแล้วถามอะไรสักอย่างนะอะไรวะจะเสียไปแล้วงงอยู่โอเคแต่ว่านี่ครับอย่างที่บอกครับน้องบอกมีอีสเตอร์เอ็กอยู่2เสียงนะครับซึ่งน้องๆเห็นไหมฮะมันไม่ค่อยชัดนะแต่เห็นลางๆครับเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะขึ้นไหมเฮ้ยจริงว่ะตัวนี้ตัวนี้จริงๆมันเหมือนบีทมากกว่านะแต่มันดันมาอยู่ใน voices นะครับต่อตูดตรงนี้นะเป็นบีทบ็อกซ์นะครับแต่ก็แปลกนะเออทำไม่ทำไมก่อนโอเคตัวนี้เฮ้ยตัวนี้เหมือนตัวอะไรนะเขาเรียกว่าตัวอะไรนะของญี่ปุ่นน่ะหน้ากากคล้ายๆหน้ากากอีกาครับคาอะไรวะจำชื่อมันไม่ได้นะเทนงูเทนงูนี่ครับอืมเอ๊ะแต่มันแปลกนะสองตัวนี้มันเกี่ยวอะไรกับเจ้าพวกนี้ด้วยนะคนละเรื่องเลยนะครับเทนงูกับหน้ากากตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวลองเปิดดูทุกตัวครับมาดูซิว่าจะตีกันไหมเอ๊น้องๆว่าตีกันไหมครับพี่ชิปว่าถ้าเอาสองคนนี้ออกล่ะพวกเนี้ยเข้ากันอยู่นะแต่สองตัวนี้ไม่รู้มาทำไมเนี่ยจะเกี่ยวกับสตอรี่หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมิกซ์กันดูครับว่าพี่ชิปจะมิกซ์ออกมาได้เป็นแบบไหนนะเราจะเริ่มมิกซ์กันด้วยบีทก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าจังหวะกองเพลงนี้คือมันมากเลยนะเดี๋ยวเราใส่บีทเข้าไปหมดก่อนครับเพื่อจะดูว่าบีทตัวไหนมันแล้วเราจะค่อยๆเอาออกนะโอเ
ราะว่าเสียงมันค่อนข้างจะซ้ำกันนะครับตัวนี้ออกนะครับเสียงมันจะคล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นพี่ชิมจะเอาแต่เสียงหลักๆไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องเอาไว้นะชอบเสียงมันมากเลยนะครับนี่โอเคแค่นี้ก็เจ๋งแล้วอะนี่เย้อย่างมันน้องๆไอเสียงโทรศัพท์นี่คงไม่ใช่อะตัวนี้ล่ะก็ได้อยู่นะอันนี้ไม่ได้อ่ะลองใส่เปียโนลงไหมครับแกรนเปียโนเฮ้ยได้อยู่ดูเพลงมันอลังการขึ้นไหมครับน้องเออเพลงดูโหดขึ้นมากนะถ้าใส่กีตาร์เข้าไปล่ะจะเข้าไหมเนี่ยโอเคไม่เข้าแล้วโรบอทลองดูสิโอเคแต่ว่าตีมเนี่ยคือสงครามแน่นอนนะฟังดูก็รู้เลยนะน้องโอเคจะบอกว่าเมโลดี้ค่อนข้างจะตีกันนะมากลายเป็นโนน่าจะจบนี่ความโหดมันอยู่ตรงนี้ความยิ่งใหญ่นะเหมือนเพลงประกอบพวกซีนีมาหรือหนังอะไรเงี้ยนะครับเก่งดีว่ะเนี่ยดูยิ่งใหญ่มากนะถ้าเอาบีทบ็อกซ์ตัวนี้แทนล่ะโอเคลองดูซิว่าตัว Easter Egg จะช่วยให้เพลงเป็นไงฮะโอเคลองเทนงูครับเออรู้สึกว่า voice จะกบนะ voice มันโหดเกินไปวะไวส์โหดเกินเราจะลองดบอารมณ์ลงมาสักนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้ครับพี่คลิปมิกซ์ออกมาประมาณนี้นะฟิลของไทม์เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับความลึกลับครับมิสซิรีวอร์สนะครับสงครามนะครับซีนีมาเสียงประกอบพวกละครต่างๆที่มีความยิ่งใหญ่เนี่ยเนื่องจากมันมีแกรนเปียโนนะครับแล้วก็มีเรื่องของจังหวะของเพลงนะและอีกอย่างถ้าเราใส่เสียงแบบเสียงร้องแบบเนี้ยมันดูอลังการขึ้นมาเลยนะครับนี่มันจะดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วถ้าเราเอาแบบนี้ออกนะใส่พวกvoice นะครับดูกลายเป็นเทียเตอร์เป็นแบบยิ่งใหญ่ไปเลยอ่ะน้องๆดูมันกลบไปหมดเลยฮะอย่างร้องมันดูกลบไปหมดเลยนะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับต้องขอบคุณน้องๆหลายๆท่านนี้ครับซึ่งคอยซัพพอร์ตพี่จิ๊บมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำมอดดีๆนะครับพี่จิ๊บต้องขอบคุณด้วยใจจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่ทำมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะน้องๆนะครับแล้วก็อย่างนึงครับสำคัญมากบางทีพี่จิ๊บไม่ได้ตอบน้องๆหรือตอบช้าหรือตกหล่นอะไรไปนะครับยังไงพี่จิ๊บต้องขออภัยด้วยนะครับทำด้วยใจจริงๆครับอยากให้น้องๆมีความสุขเลยครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องBGG Gamerไว้ด้วยนะครับและขอขอบคุณน้องๆนะครับผมที่แนะนำกันมาเสมอครับสำหรับ Mod Times นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วครับกับ Times Mod นะครับใน Increase Box นะครับไปเลยครับบ๊ายบายครับ